นี่คือผมว่าเราคิดสุดยอดเราคิดให้คนจนครับ60ปีได้600 70ปีได้700ถามว่าสิถามพุ่น60ปีได้600แม่นบ่ให้ครัวเรือนน่ะ1บาทแต่ว่ากับเศรษฐีแบบเจ้าว่านั่นกันมีเป็นล้านนี่ก็บ่พอมาเอาดอกเออเอาได้เพิ่นได้มันสิมีประโยชน์ต่อพี่น้องเฮาครับดีบ่ครับดีบ่นี่แบบสิอยู่ก่อนครับพอยายตู่แล้วคือจังซี่บ่ต้องไปท่าดอก90จังสิได้ 1,000 พอยายตู่แล้วคิดใหม่ครับเอาวิกฤตเป็นโอกาสปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุให้เท่ากันทุกช่วงอายุ 1,000 บาทต่อเดือนครับเป็น 1,000 บาทต่อเดือนถ้าสมมุติว่าไปเปรียบเทียบผมเบาถึงนี่ครับปีหนึ่งจะได้เงิน 12,000 บาท2เท่าผัวเมียได้อีก 12,000 จริงครับเอาคนจริงมาอธิบายอีกตัวนึงครับนโยบายหลายอย่างแต่ว่าอย่าเว้าเรื่องเขาเขานี่เป็นหัวใจผมลูกเกษตรหลังสู่ฟ้านาสู่ดินเฮ็ดนาเศร้าหน้าจนลงจะเบ้ามากยกตัวอย่างให้เห็นนี่คือการตัดสินใจส่วนหนึ่งผมเขามาอยู่นี่ไรเสียอย่างแน่เข้ากับเสียเบิ้งไม่มีหรอกครับพี่น้องครับนี่คือความเป็นมาในการเชิญพี่น้องมาคุยกันมาเปิดใจกันไปที่บ้านผมจะสิมีโอกาสได้มาเว้ากับพี่เบอร์สิเบอร์สิเบอร์รวมไทยสร้างชาติเบอร์2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 เอาเนี่ยคนนี้รวมไทยสร้างชาติเบอร์2รวมไทยสร้างชาติเบอร์2อ่ะขอขอบคุณพี่น้องครับเบอร์4สู้สู้สู้3เบอร์3เรื่องที่สื่อถามวันนี้นะครับว่าผมตัดสินใจอย่างไรถึงมาอยู่ที่นี่ผมอยากเรียนสื่อด้วยความเคารพนะครับว่าผมมั่นใจว่าลุงตู่ต้องไปต่อแน่นอนวันนี้ครับสภาพบ้านเมืองอยู่ในลักษณะที่ไม่รู้ว่าทิศทางมันจะไปยังไงแต่เราก็สามารถที่จะเยียวยาช่วยเหลือคนยากจนได้เพราะอย่าลืมนะครับในครอบครัวครอบครัวหนึ่ง